จงกล้าในเวลากลัวแล้วจงกลัวในเวลากล้าเนี่ยเปิดกราฟย้อนหลังให้ดูกันเลยนะครับกราฟบนเนี่ยคือกราฟรีสแอนเฟียกราฟล่างเลยเนี่ยคือดัชนีหุ้นอเมริกาคุณจะลองสังเกตได้ดูดีๆนะว่าเวลาข้างบนเนี่ยสีฟ้ามันชิฟลงมาเนี่ยก็คือคนแบบกลัวละกลัวจนแบบเททุกอย่างแล้วอะ่ะมันกลายเป็นจุดบัทถอมของหุ้นทุกรอบเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาเส้นสีนดงเงินเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากแล้วคือคนกล้าตลอดเวลาเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าหุ้นเนี่ย ไม่เคยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเป็นดัชนีในการดูได้ภาพใหญ่เปิดได้เห็นภาพก่อนว่าตอนนี้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ะมันกล้าหรือมันกลัว